คนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนดอนค่ะมื้อนี้ค่ะจะพาไปชมคลิปสั่งสรรค์สังคมของคนสวยใจบุญค่ะโดยมีการประกาศขอบริจาคกระดาษให้ได้1ล้านแผ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบลสำหรับคนตาบอดประเทศไทยมีคนตาบอด 150,000 คนแต่มีหนังสืออักษรเบลประมาณ 5,000 เล่มพอกับว่าคนตาบอด30คนจะมีหนังสืออ่านแค่1เล่มเป็นข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นจริงในคลิปขอกระดาษล้านแผ่นจากคนใจดีให้เพื่อนๆที่ตาบอดโดยจัดทําขึ้นเพื่อรับบริจาคกระดาษใต้แล้วให้ได้จํานวน1ล้านแผ่นเพื่อส่งต่อไปยังองค์กรและมูลนิธิต่างๆสําหรับการผลิตหนังสืออักษรเบลให้คนตาบอดไทยสําหรับโครงการนี้น้องนักศึกษาชั้นปีที่4คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรและเพื่อนได้ร่วมกันจัดทําคลิปเพื่อเชิญชวนคนใจดีมาบริจาคกระดาษซึ่งนับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกใช้พื้นที่บนโลกสังคมออนไลน์เพื่อซอยเหลือสังคมได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวชื่อนะคะเรียนอยู่ปี4คณะ ICT มศิลปากรค่ะอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาบริจาคไม่ใช่บริจาคเงินนะคะแต่ว่าเป็นกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วแบบนี้นะคะว่าพวกเราคิดว่าคนตาบอดเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขาก็ควรจะได้อ่านหนังสือดีๆเหมือนกับพวกเราค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถส่งใส่กระดาษ A4 มาในซองเอกสารแบบนี้แล้วก็ส่งมาให้ได้ที่1028ลำคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพ10240นะคะแต่ว่าก่อนส่งเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็โพสลง Instagram ใส่แฮชแท็กมาที่ onempage นะคะแล้วก็ mtd_society ค่ะเพื่อที่จะแชร์โครงการดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักนะคะถ้ายังไงขอตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ที่1ล้านแผ่นนะคะขอบคุณค่ะต้องขอปรบมือแล้วก็กดไลค์ให้กับน้องๆกลุ่มนี้นะคะที่สั่งคิดสั่งสรรสังคมขึ้นมาขอล่อค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะขยำกระดาษทิ้งขยะกระดาษ1แผ่นนั้นสามารถเปิดโลกของการอ่านให้กับคนตาบอดได้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน